ค่ะต้อนรับสู่ตอบโจทย์ไทย PBS 28สิงหาคม2557กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีวันนี้เรามากันที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวทางการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจแห่งสำคัญแห่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือการบินไทยนะคะที่ผ่านมาการบินไทยขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างความเชิดหน้าชูตาให้กับคนไทยไม่น้อยเนื่องจากเป็นสายการบินแห่งชาติที่สามารถสร้างกำไรสร้างรายได้เข้ารัฐเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าในระยะหลังๆนี้ด้วยสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากประกอบกับเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารการบินไทยรวมถึงในเรื่องของที่มีการพูดกันว่าอาจจะมีการเมืองเข้ามาล้วงลูกเข้ามาแทรกแซงการบินไทยหรือไม่ทำให้ในช่วง3ปีหลังการบินไทยมีภาวะขาดทุนสะสมเกือบ 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาอีกประมาณกว่า 40,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะมากอบกู้ธุรกิจในวันพรุ่งนี้ทางคณะกรรมการซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจก็จะเรียกให้นำแผนฟื้นฟูเข้าไปดูและตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูเพื่อที่จะทำให้การบินไทยสามารถทะยานขึ้นไปด้วยความภาคภูมิใจได้อีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมในรายการวันนี้กับเราค่ะดร.เดือนเด่นนิคมบริรักษ์ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะอาจารย์เป็นอีกคนหนึ่งที่เวลามีการพูดคุยในเรื่องของการปฏิรูปการฟื้นฟูการบินไทยก็จะได้รับเชิญไปเสมอๆค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณเชษฐาคือถ้าพูดถึงปัญหาการบินไทยเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยเห็นเลยว่าการบินไทยจะมีปัญหาอะไรที่ทำให้ขาดทุนสะสมมากขนาดนี้จากการที่อาจารย์ได้ประเมินมามองว่าปัญหาจริงๆของการบินไทยมันอยู่ที่อะไรบ้างอะคะฉันคิดว่าจริงๆแต่ก่อนก็มีนะคะไม่ใช่มีปัญหาแต่เพียงแต่มันอาจจะไม่ได้แย่ถึงขนาดนี้ก็คงทราบว่าปีก่อนที่คุณปิยสวัสดิ์จะเข้าไปเป็นดีๆเนี่ยก็มีปัญหาจำได้ไหมคะมีการขาดทุนมากแล้วตอนท่านเข้าไปท่านก็รู้สึกลดต้นทุนไปได้ประมาณ 12,000 ล้านก็พลิกฟื้นมาได้ในระดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหาก็ซุดเข้าไปอีกคือขึ้นๆลงๆมาตลอดในระยะก็ขึ้นลงๆแล้วก็แต่ที่มันก็คงหลายปัจจัยนะคะเรื่องของการเมืองแทรกแซงเรื่องของปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็สภาพแวดล้อมของธุรกิจการบินเองก็ตอนนี้ก็แข่งขันกันสูงด้วยดังนั้นการบินไทยอาจจะไม่เหมือนปตท.นะคะก็คือถ้าเผื่อมีปัญหาที่มีการเมืองแทรกแซงมากๆเนี่ยเจ๊งได้เพราะว่าเขาต้องแข่งขันถ้าเผื่อไม่ต้องแข่งขันคุณผูกขาดคุณก็อาจจะสามารถมีกำไรยังอยู่ได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องไปแข่งกับข้างนอกแต่ถ้าเผื่อเป็นธุรกิจที่แข่งขันเนี่ยถ้าเผื่อบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ค่ะค่ะคือปัญหาการบินไทยอย่างนึงนั่นก็คือถึงจะเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ว่าต้องไปแข่งกับโลกภายนอกค่อนข้างมากด้วยมันก็เลยมีปัญหาที่สะสมมาถูกต้องค่ะค่ะแล้วทีนี้แนวทางในการที่จะเดินต่อไปของการบินไทยควรจะต้องดูที่ตรงไหนบ้างคะสิ่งที่ซูเปอร์บอร์ดพยายามทำนะคะก็คือพยายามที่จะพลิกฟื้นการบินไทยซึ่งดิฉันก็คิดว่าก็คงเหมือนกับเป็นครั้งที่เราลุกขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะมันมีปัญหาแล้วนะต้องร่วมกันแก้ซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าถ้าเผื่อมีความเจตนาที่ดีที่จะทำมันก็คงพลิกฟื้นได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ดิฉันเกรงก็คือว่าหนึ่งมันมีหลายสเต็ปคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็แก้ได้แต่สิ่งที่คำถามที่เราต้องตอบก็คือว่าถ้าเผื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลมีการเลือกตั้งแล้วถ้าเผื่อรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะพัฒนาการบินไทยหรือแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์นะคะของส่วนตัวไม่ใช่ผลประโยชน์ของสถาบันหรือองค์กรเนี่ยอีกต่อไปเนี่ยเหมือนในอดีตที่เคยมีปัญหามาในหลายครั้งในอดีตเนี่ยเราจะวางกลไกอะไรที่จะป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองนะได้อย่างไรอันนี้คงเป็นสิ่งที่จะต้องตอบให้ได้คือแก้ปัญหาชั่วคราวก็ต้องจำเป็นแต่สิ่งที่จำเป็นมากกว่านั้นก็คือถ้าเราอยากจะเห็นการบินไทยดำเนินการได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราต้องถามว่าเรามีกลไกอะไรที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับลุกขึ้นมาแก้เป็นครั้งๆแล้วมันก็สุดลงไปอีกมันก็เป็นปัญหาที่มันก็แก้ไม่ตกใช่ไม่ตกสักทีขณะเดียวกันมันก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเอ๊ะสายการบินถ้าเกิดในเกรดเดียวกันสมมติว่าเป็นสายการบินพรีเมียมการบินไทยสิงคโปร์หรือว่าคาเทย์แปซิฟิกคืออยู่ในระดับเดียวกันเป็นพรีเมียมเกรดเหมือนกันทำไม TG ถึงได้มีปัญหาอยู่เจ้าเดียวขณะที่เจ้าอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะทำกำไรได้อย่างคาเทย์แปซิฟิกไปดูข้อมูลย้อนหลังก็คือ3ปีที่ผ่านมาเขาได้กำไรเสมอสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ก็ข้อบริหารแบบมืออาชีพไหมคะก็บริหารแบบธุรกิจค่ะ
ของเราไม่ได้บริหารแบบธุรกิจค่ะเราบริหารแบบรัฐวิสาหกิจดิฉันก็พูดเสมอว่าถ้าเผื่ออยากทราบว่าทำไมการบริหารจัดการมันแตกต่างกันท่านไปดูบอร์ดของ Singapore Airlines หรือแม้กระทั่งบอร์ดของ Cathayใครก็ได้ที่คุณที่ท่านที่คุณว่าดีๆเนี่ยไปดูสิฮะว่าบอร์ดเขาเป็นอย่างไรแล้วมาดูหน้าตาบอร์ดของเราดิฉันไม่ได้ว่าว่าบอร์ดของเราหน้าตาไม่ดีหรือว่าไม่มีความสามารถเพียงแต่ว่าการที่เอาข้าราชการไปเป็นบอร์ดเนี่ยดิฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นธุรกิจผู้ที่มาเป็นข้าราชการก็คือเขามีความสามารถในฐานะที่ในปฏิบัติหน้าที่ในของตำแหน่งของข้าราชการไม่ใช่มาบริหารราชวิสาทไม่ได้บริหารธุรกิจนะคะการบินไทยเป็นธุรกิจแทบจะเต็มตัวแล้วเพราะว่าต้องแข่งกับสากลดังนั้นไอ้ความเป็นรัฐะเนี่ยมันต้องเหลือน้อยมากแล้วไม่งั้นคุณแข่งเขาไม่ได้ถ้าเกิดคุณยังทำตัวเป็นรัฐะมากเนี่ยไม่เป็นธุรกิจเอกชนเนี่ยคุณก็ไปไม่รอดดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเทียบกันแล้วเนี่ยดังนั้นโครงสร้างเนี่ยมันผิดไปหมดเลยตัวกรรมการของการบินไทยเราเป็นข้าราชการเยอะนะคะถ้าเผื่อเป็นธุรกิจนักธุรกิจเข้ามาบางทีก็ไม่ใช่ธุรกิจที่จะมาช่วยการบินนะเหมือนกับเอ๊ะเป็นใครไหนในกไก่ในขอไข่บริษัทอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวโยงกับการบินหรือว่าไม่ได้มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการเป็นนักธุรกิจที่มีข้อสงสัยว่ามาพร้อมกับการเมืองอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วคือไม่มีความโดดเด่นค่ะถ้าเผื่อมาพร้อมแบบอาจจะรู้จักคนในการเมืองแต่มีความโดดเด่นเช่นมีตำแหน่งเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะเช่นถ้าเกิดคุณไปดูกรรมการของ Singapore Airlines เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเคยเป็นอดีต CEOของบริษัทระดับโลกไม่ใช่ระดับภายในนะคะเช่นฉันจำได้ว่าในกรรมการเขา 6-7 คนเนี่ยมี CEO ของบริษัทแบงค์รู้สึกจะเป็น DBS นะคะก็คือระดับโลกแล้วก็มีของฟุงนี่เป็นบริษัทเทรดดิ้งระดับโลกของฮ่องกงคือสิงคโปร์เขาเปิดคนระดับโลกเข้ามาหมดนะคะมี Blackstone ซึ่งเป็นบริษัท Investment Bankingระดับโลกซึ่งเอาผู้ที่เป็น CEO ในสาขาที่อยู่ในสิงคโปร์ดังนั้นคนพวกนี้ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงไม่ใช่เล่นพักเล่นพวกถ้าเผื่อดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาจะวางตัวหมดเลยว่าคนนี้มาดู finance คนนี้มาดู investment คนนี้มาดูเรื่อง procurement คนนี้มาดูเรื่องการ design จะมี specialize ทางด้านแต่ละด้านชัดเลยทุกคนมารู้ว่าคนนี้เข้ามาทำอะไรและคนนี้ก็มีประสบการณ์และมีเรคคอร์ด CV ที่ทุกคนเห็นแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีความสามารถจริงค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าการบินไทยควรจะต้องแปรรูปเพื่อให้กลายเป็นธุรกิจเต็มตัวหรือเปล่าคะสำหรับตัวดิฉันนะคะเชื่อเสมอว่าถ้าเผื่อจะแก้ปัญหาให้อย่างยั่งยืนมีทางเดียวค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะคือเราจะบอกว่าเราพยายามจะแก้ให้มันดีก็ทำได้แต่ในสุดท้ายแล้วถามว่าเราจะทำยังไงที่จะห้ามไม่ให้การเมืองเข้ามาตราบใดที่เป็นรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังก็จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เขาก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการกำกับได้ตามหลักการใช่ไหมเจ้าของก็ต้องมาได้คุณกำลังจะบอกว่าการบินไทยก็ยังเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิมรัฐก็ยังเป็นเจ้าของเหมือนเดิมแต่ห้ามนักการเมืองนะเข้ามาไม่ได้ถามว่ามันจะทำได้อย่างไรถ้าเผื่อมีคำตอบฉันยินดีนะแต่ถ้าเผื่อยังไม่เห็นคำตอบนี้ยังเห็นแค่ว่าพยายามจะฟื้นฟูอาจจะช่วยได้บ้างในระดับหนึ่งพยายามวางกฎระเบียบในการบริหารจัดการให้มันโปร่งใสมากขึ้นอะไรแต่กฎระเบียบทั้งหลายทั้งปวงถามว่าถ้าเผื่อการเมืองเขาจะเอาเขาก็แก้ได้ใช่ไหมคะวันนี้บอกว่าฉันจะประกาศจะซื้อจัดจ้างให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนเปิดเผยโปร่งใสเข้ามาก็เลิกหมดได้มีอะไรไหมมันไม่ได้เขียนอยู่ในกฎหมายนั้นฉันยังตั้งคำถามอยู่เสมอว่าการแก้ไขอย่างยั่งยืนของการบินไทยฉันยังไม่เห็นทางออกนอกจากการที่มันทำให้มันเดินมีไทยเป็นเอกชนนะเอกชนไทยไม่จำเป็นต้องเป็นต่างชาติเป็นไทยได้แต่ว่าไม่ใช่รัฐค่ะคือยังไม่มีอะไรสามารถรับประกันได้ว่าจะกันการเมืองไม่ให้ก้อนนี้ยังมองไม่เห็นใช่ค่ะการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแต่ว่าถ้ากลายเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อเทียบกับบริษัทที่เป็นเอกชนเต็มสูบเลยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงไหนบ้างคะดิฉันว่าสำหรับการบินไทยแล้วการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเสียเปรียบหลายอย่างดิฉันก็เคยคุยกับท่านดีๆในอดีตมากกว่า1ท่าน2 3ท่านในอดีตนะคะก็ทุกท่านเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเหมือนลูกตุ้มเบลิ่มเลยที่ลากเขาอยู่เขาก็ต้องแข่งเหมือนวิ่งแข่งแต่ลูกตุ้มก็คือ1ในเรื่องของพนักงานก็ไม่เหมือนไม่มีการจ้างไม่สามารถจ้างงานเหมือนบริษัทเอกชนได้คุณจะออกไม่ได้เข้าแล้วออกไม่ได้ก็คือเหมือนรัฐวิสาหกิจนะคะพนักงานดังนั้นก็หลังๆเขาก็พยายามจะ
ใช้วิธีการซับคอนแทรคเอาท์ซอร์สหรืออะไรคือมันมีติดปัญหาเรื่องการจ้างงานเพราะต้องใช้ตามพรบพนักงานของรัฐวิสาหกิจนะคะไม่ได้ใช้ของมันเอกชนทั่วไปการลงทุนอะไรก็ต้องผ่านครม.ผ่านสภาพัฒน์คือจะบอกว่าไม่ต้องผ่านก็กลัวไปอีกเร็วมากก็อาจจะมีปัญหาไม่โปร่งใสตรวจสอบมากๆก็เชื่องช้าสรุปแล้วไม่รู้จะไปทางไหนคือมันเหมือนมีลูกตุ้มลากทุกทางเลยใช่ค่ะเพราะว่าคือการที่เรากลัวว่าจะมีความไม่ชอบมาพากลเราถึงได้ต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่ละเอียดแต่กระบวนการที่ตรวจสอบที่ละเอียดมันทำให้เป็นธุรกิจที่เชื่องช้าเราไม่ทันการดังนั้นมองไปด้านไหนมันก็ไม่มีทางออกยกเว้นถ้ามันเป็นเอกชนถ้าเป็นเอกชนคุณก็ไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าเขาจะจัดซื้อเครื่องบินกี่ลำโบอิ้งโมเดลไหนเพราะว่าถ้าเผื่อมีเท่าแก่มาแล้วเนี่ยเท่าแก่เขาไม่ปล่อยให้คุณไปซื้อเครื่องบินหลากหลายโมเดลทำให้เขาต้นทุนสูงเหมือนการบินไทยหรอกค่ะเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาคิดดีลูกคิดแล้วมันไม่คุ้มเขาก็ไม่ซื้อแต่พอมันเป็นรัฐวิสาหกิจปุ๊บเนี่ยไอ้ปัญหามันจะพรั่งพรูมาหมดเลยเพราะว่าฉันพูดเสมอว่ารัฐวิสาหกิจคือวิสาหกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีคนดูแลรอให้ทุกคนมาตักตวงผลประโยชน์เพราะไม่มีเท่าแก่คุมนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเป็นวิสาหกิจที่ไม่มีเจ้าของที่ไม่มีเท่าแก่คุมเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาสารพันเกิดขึ้นมาค่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามาดูแล้วจริงๆการเป็นรัฐวิสาหกิจก็มีข้ มีกฎเกณฑ์มีอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแต่การบินไทยก็มีคนมองอยู่ดี นี่คือขุมทรัพย์ให้คนรอไปขุดอยู่อย่างที่อาจารย์ใช่ค่ะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมถึงได้เข้าไปตักตวงผลประโยชน์กันได้ง่ายนักในการมันตักตวงได้เหมือนกันหมดทุกรัฐวิสาหกิจเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะการบินไทยดิฉันเชื่อว่ารัฐวิสาหกิจที่มีรายได้เยอะๆเป็นแหล่งที่ผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จะมุ่งไปที่นั่นค่ะยิ่งรายได้สูงแค่ไหนเนี่ยก็จะยิ่งมีมากค่ะไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะการบินไทยค่ะเพียงแต่มันออกอาการที่การบินไทยมากก่อนรัฐวิสาหกิจอื่นๆเพราะเขาต้องแข่งขันเขาจะกำหนดราคาตามต้นทุนเขาไม่ได้ใช่ไหมคะเขาต้องแข่งเขาต้องใช้ระดับเขาต้องกำหนดราคาตามที่คู่แข่งเขากำหนดอันนี้เป็นข้อเดียวที่การบินไทยต่างกับรัฐวิสาหกิจอื่นทำให้อาการที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพมันออกอาการมาเพราะว่าเขาต้องแข่งในขณะที่รัฐวิสาหกิจอื่นๆฉันก็เชื่อว่ามีปัญหาไม่น้อยกว่าการบินไทยแต่อาการมันไม่ออกเพราะว่าเวลาคุณบริหารแบบไม่ดีต้นทุนสูงคุณก็ราคามันก็บวกเข้าไปมันไม่ต้องไปแข่งกับใครนี่คะเช่นราคาไฟฟ้าพลังงานอะไรก็บวกกันเข้าไปต้นทุนคุณแค่ไหนเดี๋ยวเราให้มาจิ้นคุณ 3% ก็คูณเข้าไปงั้นทุกคนก็สบายไอ้ความไร้ประสิทธิภาพก็ถูกเหยียบอยู่ในไอ้ต้นทุนสร้างมาเป็นทุนแล้วก็ส่งผ่านต่อให้กับผู้บริโภคซึ่งส่วนมากก็เป็นอย่างนี้กับทุกเจ้าทีนี้การบินไทยไม่เป็นการบินไทยต้องแข่งขันมันถึงได้ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ารายอื่นๆนี่คือไม่ต้องแข่งกับไม่ต้องแข่งนะทุกอย่างมันเป็นคอสพลัสอยู่อย่างเดียวเลยใช่ราคาท่อก๊าซก็ต้นทุนบวกกับมาจิ้น 18% 12%งั้นต้นทุนคุณเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ผู้บริโภคก็จ่ายไปสิคุณต้นทุนสูงเราก็บวกให้กับคุณ 12% เราบวกให้คุณ 18% คุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนค่ะแล้วทีนี้พอมีปัญหามาเงินที่จะไปช่วยก็คือเงินจากภาครัฐเองด้วยถูกต้องมันก็เงินภาษีเราทุกคนแหละค่ะสุดท้ายเราทุกคนก็ต้องแบกรับความที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะที่ท่านถึงได้บอกว่าถ้าเผื่อจะแก้ไขมันต้องมีวิธีการที่แก้ไขแบบถาวรไม่ใช่แก้ไขเป็นครั้งเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าการแสวงหาผลประโยชน์การบินไทยมันไม่สามารถปล่อยจากการเมืองได้ตราบใดที่การบินไทยยังเป็นวิสาหกิจที่รัฐถือหุ้นข้างมากอยู่ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงว่าการเข้าไปหาประโยชน์ในการบินไทยมันมีตั้งแต่จุดไหนบ้างที่ดิฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปมีข้อมูลลึกๆอะไรนะคะดิฉันก็อ่านข่าวทั่วไปเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นการซื้อเครื่องบินเนี่ยเห็นข่าวอยู่เสมอเลยใช่ไหมคะเครื่องบินเนี่ยว่าการบินไทยเป็นบริษัทที่มีเครื่องบินที่มีโมเดลหลากหลายที่สุดซึ่งมันแย่มากเพราะว่าการที่ซื้อโมเดลหลากหลายก็หมายความว่าอะไหล่ของคุณก็ต้องหลากหลายไม่มีใครเขาทำกันไงสายเครื่องบินเขาจะเอาโมเดลไหนเขาก็เล่นโมเดลนั้นเล่นอย่างเดียวเพราะว่ามันเมนเทนง่ายต้นทุนมันต่ำแต่พอการเมืองเข้ามาแทรกแซงก็อยากจะซื้อเครื่องบินตามที่ตัวเองรุ่นเนี้ยใช่รู้สึกจะมีบางลำนะครับทราบว่าจอดกองอยู่เลยใช้ไม่ได้เสียหลายเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านใช้ไม่ได้ก็น่าเศร้าเหมือนกันก็เนี่ยแหละค่ะไปดูนะครับโมเดลของการบินไทยนี่มีทุกรุ่นแล้วก็มันอย่างว่าการบริหารจัดการมันก็เลย
ม่ได้เป็นไปตามหลักธุรกิจว่าอะไรกำไรสูงสุดเส้นทางการบินก็มีปัญหาเยอะในอดีตยกตัวอย่างใช่ไหมคะว่าตอนที่การบินไทยยังบินในภายในประเทศนะคะก็มีการเปิดเส้นทางการบินตามความต้องการของนักการเมืองที่อยากจะลงพื้นที่บินมันทุกที่คนน้อยคนมากก็บินมันหมดก็เหมือนท่าอากาศยานเราก็มีทุกจังหวัดเหมือนกันคือทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการค่ะมันเป็นไปตามความต้องไม่ใช่ไม่ได้เป็นไปตามหลักของธุรกิจแต่เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายการเมืองดังนั้นมันก็เลยมีต้นทุนสูงบริษัทก็เลยเป็นวิสาหกิจที่มีต้นทุนสูงไปแข่งกับต่างประเทศไม่ได้ค่ะทีนี้ถ้าดูซุ้มเสียงของคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการจะเข้ามาฟื้นฟูการบินไทยอย่างหนึ่งที่พูดออกมาค่อนข้างชัดนั่นก็คือว่าต้องการที่จะให้การบินไทยยังคงเป็นของรัฐอยู่แต่ถ้ายังคงเป็นของรัฐอยู่แล้วยังต้องเผชิญปัญหากับที่ผ่านๆมาแล้วจะมองว่าการบินไทยจะรอดได้ยังไงอันนี้นี่คะดิฉันยังตั้งคำถามอยู่นะคะคือดิฉันเห็นว่าสิ่งที่เขาพยายามจะฟื้นฟูสิ่งที่เขาทำยังเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ท่านถามคือว่าเมื่อท่านไปแล้วแล้วคนใหม่เขาเข้ามาเนี่ยไอ้สิ่งที่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะถูกยกเลิกไปหมดหรือมันแล้วมันจะท่านจะมีอะไรที่จะบอกว่ามันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมจะวางระบบยังไงไว้ระบบการตรวจสอบจะเป็นยังไงแล้วเขาเปลี่ยนไม่ได้เหรอถ้าเกิดเขาเข้ามาใหม่เขาเปลี่ยนไม่ได้เหรออันนี้เป็นคำถามซึ่งท่านยังไม่ได้คำตอบว่าในระยะยาวรัชชั่นท่านแก้ได้แน่นอนตอนนี้มันก็ต้องแก้แต่ว่าถามว่าระยะยาวท่านรับรองได้ยังไงว่าการบินไทยจะไม่ตกอยู่ในที่นั่งเดิมอีกที่จะถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีความพยายามที่จะไปให้ผู้บริหารบริษัทดีๆหรือว่าผู้บริหารคนเก่งๆคนดังๆเข้ามาช่วยดูแลอาจารย์มองความเป็นไปได้ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนยังไม่เห็นแนวคิดนี้ออกมาเลยนะคะก็ยังเห็นว่าบอร์ดใหม่ก็ยังไม่ได้มีการสรรหาเป็นรูปธรรมนะคะดิฉันไม่ทราบว่าเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ดิฉันเคยเสนอเสมอว่าถ้าเผื่อมีกรรมการที่เป็นมืออาชีพจริงๆเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยบริษัทได้เยอะอันนั้นก็ต้องเป็นความใจกว้างของรัฐบาลที่บอกว่าฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบินไทยแล้วนะฉันจะให้การบินไทยบริหารแบบมืออาชีพเหมือนกับสิงคโปร์เขาก็เป็นรัฐวิสาหกิจรัฐถือหุ้น 100% ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ค่ะแต่ทำไมเราไม่รู้สึกว่าเขาเป็นก็เพราะว่าเขาไม่ทำตัวให้เป็นรัฐวิสาหกิจก็ทำตัวให้เป็นเพราะเจ้าของเขาก็คือรัฐเขาไม่คิดว่าเขาต้องไปยุ่มย่ามกับวิสาหกิจที่รัฐเขาถือหุ้นเขาบอกเขาถือหุ้นเฉยๆเขารับกำไรเขาอยากได้กำไรจากวิสาหกิจของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าการที่เขาจะได้กำไรจากวิสาหกิจที่เขาถือหุ้นอยู่ก็เหมือนกับนายทุนเขาก็ต้องเอาคนดีๆมาบริหารแต่ของเราการเมืองก็ไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดว่าจะรอกำไรเข้ารัฐนะคะกลับกลายเป็นว่าเอ๊ะฉันได้อะไรเองมากกว่าแทนที่จะเอาเงินเข้ารัฐกำไรเป็นเงินเข้าตัวเองอันนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาเดี๋ยวตรงนี้นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าจะมีการเมืองนักการเมืองไทยจะใจกว้างพอหรือรัฐบาลในอนาคตใดไหนจะใจกว้างพอหรือไม่ที่จะไม่ไปแตะต้องการบินไทยเป็นเพียงแต่ผู้ถือหุ้นแต่ให้มืออาชีพมาบริหารจริงๆค่ะให้มืออาชีพเข้ามาบริหารอย่างที่อาจารย์บอกสิงคโปร์แอร์ไลน์มีโอ้โหระดับโลกเป็นอดีต CEO ระดับโลกมาแต่ถ้าเกิดมาถึงค่าตอบแทนของทางการบินไทยที่จะให้ไปมันมีโอกาสไหมคะที่จะสามารถไปไล่ล่าหาหัวคนที่เป็นผู้บริหารดีๆเก่งๆเข้ามาช่วยพลิกฟื้นองค์กรขึ้นมาถ้าเผื่อเราจะเอาระดับนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเงินเดือนเราก็ต้องปรับเงินเดือนนะคะให้สูงๆแน่นอนนะคะไม่จะเพียงแต่ตัวคนจะมีกรรมการนะที่ว่าคนที่เข้ามาเป็นผู้บริหารอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันเราต้องเอามืออาชีพเข้ามาทำหมดแน่นอนค่าตอบแทนเราก็ต้องปรับนะคะแต่ต้องบอกว่าตัวค่าตอบแทนของกรรมการคนที่มาเป็นกรรมการโดยทั่วไปแล้วมันไม่ได้สูงเหมือนผู้บริหารนะคะดังนั้นตามหลักแต่กรรมการของเราเนี่ยแปลกโดยเฉพาะกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่รวยๆมักจะมีค่าตอบแทนอย่างบางแห่งทรงทราบว่าเป็นล้านเนี่ยจริงๆแล้วกรรมการเนี่ยค่าตอบแทนก็ไม่ได้สูงมากตัวผู้บริหารเนี่ยใช่ตัว CEO เนี่ยถ้าว่าท่านจะเอา CEO ของ IBM มาเนี่ยท่านต้องจ่ายเขาแต่ถ้าเผื่อเอามาเป็นกรรมการเนี่ยมันไม่ได้เป็น full time นะคะคิดว่ามันก็อยู่ในวิสัยที่เราจะจ่ายได้แล้วที่เคียนคิดว่าจ่ายเข้าไปยังไงมันก็คุ้มค่ากับความเสียหายเป็นหมื่นล้านถ้าเผื่อบริหารผิดพลาดบริหารไม่มีประสิทธิภาพมันก็เป็นหมื่นล้านเนี่ยดังนั้นคิดว่ายังไงมีกรรมการที่ดีเนี่ยจ่ายยังไงมันก็คุ้มค่าถามว่าจะถูกวิจารณ์ไหม
ว่าโอ้ทำไมจ้างกรรมการแพงๆเนี่ยก็คิดว่าถ้าเผื่อเอากรรมการแพงมากรรมการก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาสามารถ turn around บริษัทการบินไทยได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเผื่อมีกรรมการที่ดีเข้ามาแล้วเขาสามารถเขาพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาสามารถ turn around การบินไทยทำให้เป็นบริษัทที่ดีได้ฉันก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วในแง่ของผู้บริหารนะคะผู้บริหารการบินไทยที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีคนที่จะมีศักยภาพที่จะพลิกฟื้นองค์กรได้เลยเหรอคะอาจารย์ดิฉันไม่ทราบก็อาจจะมีเพราะว่าดิฉันก็เชื่อว่ามีผู้บริหารที่ดีๆอยู่ในการบินไทยหลายท่านและที่มีประสบการณ์นะคะดิฉันเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาอยู่ที่กรรมการมากกว่าฝ่ายบริหารนะคะเพราะว่ากรรมการต้องบอกว่าเป็นฝ่ายที่การเมืองส่งมานะคะแล้วก็ฝ่ายบริหารก็คือเขาก็เป็นลูกจ้างเขามีความผูกพันกับองค์กรมากกว่าคนที่เป็นกรรมการอยู่แล้วนะคะเพราะว่านั่นคือองค์กรของเขาดิฉันเชื่อว่าผู้บริหารทุกคนก็มีความสำนึกในความเป็นพนักงานขององค์กรและมีเจตนาที่จะปกป้องผลประโยชน์ของการบินไทยเพราะว่านั่นก็เหมือนบ้านของเขาเขาต้องอยู่บ้านเขาแต่กรรมการมาแล้วไปนะคะงั้นดิฉันเชื่อว่าถ้าเผื่อกรรมการมีทิศทางที่ดีเนี่ยมีนโยบายที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรดิฉันก็เชื่อว่าผู้บริหารของการบินไทยเองก็น่าจะตอบสนองได้ค่ะค่ะแล้วในแง่ของผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการมันมีไหมคะว่าคนที่เคยเป็นลูกหม้อของรัฐวิสาหกิจใดรัฐวิสาหกิจหนึ่งมาก่อนแล้วต่อมาก้าวขึ้นมาเป็นในระดับของกรรมการเลยตรงนี้มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเป็นกันเยอะนะส่วนมากเมืองไทยก็หมุนกันไปหมุนกันมาแล้วค่ะคนจบมาจากบริหารก็มาเป็นกรรมการส่วนตัวดิฉันคิดว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบฝ่ายบริหารค่ะดังนั้นกรรมการต้องเป็นคนที่เช็คผู้ตรวจสอบดังนั้นถ้าเผื่อเอาอดีตผู้บริหารมาเป็นกรรมการก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเขาก็มีกับลูกน้องเดิมเขาแล้วเขาก็เหมือนกับความคิดเขามันก็จะผูกพันอยู่กับในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติมากกว่าผู้ที่จะมากำกับบทบาทมันไม่เหมือนกันกรรมการเป็นผู้กำกับผู้ให้ทิศทางให้นโยบายผู้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติดังนั้นบทบาทการที่ปรับจากผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้กำหนดทิศทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยมันฉันคิดว่ามันไม่น่าจะดีนะคะแต่โอเคมีคนสองคนจะโอเคนะแต่ที่ฉันคิดว่าถ้าเผื่อไปเยอะๆฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องน่าจะเอาคนข้างนอกที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเข้ามาดีกว่าเขาจะได้เข้ามาตรวจสอบได้เต็มที่ค่ะเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งที่เกิดกับการบินไทยเหมือนกันนั่นก็คือระดับกรรมการเนี่ยแทนที่จะเป็นคนกำหนดหรือวางกรอบนโยบายกับกลายเป็นเหมือนกับว่าลงไปล้วงลูกลงไปเล่นซะเองตรงนี้มันเป็นมุมมองที่ตรงกับความเป็นจริงไหมคะอาจารย์คำว่าล้วงลูกเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีล้วงลูกไม่ดีก็คือเช่นไปล้วงลูกเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างว่าคุณจะซื้อใครดีนะแล้วก็ไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเพื่อที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์อันนั้นก็เป็นวิธีการล้วงลูกที่ไม่ดีแต่ถ้าเผื่อการบริหารมันมีปัญหาและฝ่ายบริหารไม่สามารถแก้ปัญหาได้บางกรณีกรรมการก็จำเป็นที่จะต้องไปล้วงลูกเพื่อแก้ไขปัญหาดังนั้นดิฉันก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าการล้วงลูกมันคงมี2แบบล้วงลูกแบบไม่ดีก็คงมีเพื่อที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์ไปชี้แจงเพื่อจะเนี่ยแต่โดยเฉพาะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอ่ะต้องตั้งข้อสังเกตไว้เลยล้วงลูกเรื่องจัดซื้อจัดจ้างแต่ถ้าผลล้วงลูกเพื่อที่จะไปจัดทำระบบวางระบบอะไรกลไกที่เป็นการทำให้องค์กรดีขึ้นเนี่ยฉันก็คิดว่าคือถ้าเผื่อกรรมการมีความสามารถและกรรมการเห็นว่าฝ่ายบริหารยังไม่สามารถตอบสนองไอ้ความต้องการเช่นเขาต้องการออกระเบียบอะไรเยอะแยะจนหมดแล้วกรรมการมานั่งทำรายละเอียดอะไรเงี้ยก็เป็นการลุ้งลูกที่ดิฉันคิดว่าอาจจะรับได้ดังนั้นยังตอบไม่ได้ว่าลุ้งลูกดีหรือไม่ดีมันมีทั้งสองแบบค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามองประเมินจากสถานการณ์ที่การบินไทยเผชิญอยู่ณขณะนี้กับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนออกมามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่การบินไทยอาจจะต้องล้มละลายเหมือนกับสายการบินใหญ่ๆในทั่วโลกที่เคยประสบมาก่อนหน้านี้ดิฉันคิดว่า1ล้มละลายก็คงยากนิดนึงเพราะยังไงรัฐบาลก็คงต้องเข้ามาช่วยสายการบินแห่งชาตินะคะแต่เพียงแต่ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนอันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบแต่เชื่อว่ามันซีเรียสนะคะเป็นอย่างที่20,000 ล้านต้องกู้อะไรกันเนี่ยมันก็คงเป็นช่วงที่
ที่ลำบากมากนะคะแต่ดิฉันก็เชื่อว่ากลุ่มที่ซูเปอร์บอร์ดหรือกลุ่มที่เข้าไปช่วยการบินไทยก็เป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะดิฉันเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็มีผู้ที่มีเจตนารมณ์ดีที่จะทำให้องค์กรดีขึ้นค่ะดังนั้นดิฉันก็เชื่อว่ามันคงคลี่คลายไปได้ค่อนข้างมากในช่วงเวลาแต่ดิฉันคิดว่าการแก้ไขการที่จะวางระบบไอ้แก้ไขระยะสั้นให้มันมีสภาพคล่องให้มันมีอะไรนั่นก็เรื่องนึงแต่การจะไปวางระบบการทำงานของบริษัทแล้วแม้กระทั่งหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆที่จะวางระบบเซตระบบไว้เนี่ยเพื่อป้องกันเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีอันนี้ต้องเป็นระยะยาวทีนี้คำถามคือมีเวลาหรือยาวพอหรือที่จะวางระบบทั้งหลายที่จะป้องกันและถึงจะมีระบบทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ยังตั้งถามว่าไอ้ระบบพวกนี้มันถูกละแล้วจะทำยังไงใหม่จะทำยังไงอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะค่ะและในแง่ของพนักงานแล้วคะอาจารย์พนักงานที่อยู่ในองค์กรที่ตอนนี้เหมือนกับว่ายืนอยู่ปากขอบเหวแล้วเนี่ยในการที่จะช่วยพลิกฟื้นให้บริษัทกลับขึ้นมามีกำไรในลักษณะที่ใกล้เคียงกับไจแปนแอร์ไลน์เคยทำได้มาก่อนค่ะพนักงานจะมีส่วนสำคัญในการช่วยองค์กรยังไงได้บ้างฉันคิดว่าพนักงานสำคัญมากนะคะสำคัญก็คือพนักงานจะต้องเห็นตรงกับกรรมการที่ผ่านมาการบินไทยเนี่ยพนักงานกับผู้บริหารมันแยกกันแล้วก็กลายเป็นว่าตรงกันข้ามกันเสมอซึ่งความรู้สึกอย่างนั้นก็เกิดจากการที่พนักงานเองไม่ไว้ใจกรรมการและอาจจะผู้บริหารระดับสูงที่ทำตอบสนองความต้องการของกรรมการระดับหนึ่งว่าเป็นพวกหนึ่งซึ่งก็อาจจะเห็นว่าการทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแยกเป็นสองฝ่ายส่วนฝ่ายข้างบนก็เห็นว่าฝ่ายพนักงานเนี่ยจะเรียกร้องแต่สิทธิ์ไม่ยอมสละนะคะไม่ยอมสละธุรกิจนี้ก็ลำบากแล้วนะคะทำไมไม่ยอมสละไม่ขึ้นเงินเดือนหรืออะไรก็ตามนะคะทางโน้นก็บอกว่าฉันสละได้ยังไงในเมื่อเธอก็ตักตวงไปนะคือทั้งสองฝ่ายก็มองว่าสวนทางกันโดยตลอดคือการมันไม่มีความเอื้อรักมันต้องเป็นความรู้สึกเหมือนองค์กรเดียวกัน ร่วมไปด้วยกันเหมือนอยู่เรือลำเดียวกันแต่ตอนนี้มันไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะเพราะว่าพนักงานก็มองกรรมการที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ชุดนี้ก็มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แล้วทำไมฉันจะต้องสละคือก็เข้าใจเขานะคะว่าถ้าเผื่อข้างบนไม่สละข้างล่างไม่สละแน่นอนค่ะดังนั้นถ้าเผื่อจะสละมันก็ต้องสละกันทั้งระดับผู้บริหารระดับพนักงานก็สละกันทั่วหน้ากันเนี่ยฉันคิดว่ามันทำได้ดังนั้นคิดว่าวิธีการก็คือจะทำยังไงตราบใดที่พนักงานเขายังมองว่ากรรมการไม่ได้มาเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรเขาก็จะไม่รับแล้วมันก็จะมีปัญหาทีนี้มันจะมีปัญหาเลยเพราะว่าอะไรที่สั่งลงมาอะไรเขาก็จะไม่ยอมเขาก็จะคัดค้านจะมาเรื่องตัดเงินเดือนเรื่องจำกัดสิทธิ์นู่นเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องเสียสละในเมื่อข้างบนไม่เสียสละมันอาจจะเป็นเพราะมุมมองในเรื่องของการเมืองที่เข้ามาแทรกด้วยหรือเปล่าทั้งอย่างพอมันแทรกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาลูกโซ่ค่ะองค์กรมันก็เลยแตกค่ะค่ะก็คงต้องติดตามดูนะคะว่าวันพรุ่งนี้แนวทางของทางซูเปอร์บอร์ดที่จะออกมานั้นจะเป็นในรูปแบบใดได้บ้างที่จะทำให้การบินไทยสามารถที่จะขยันทะยานขึ้นฟ้าได้อีกครั้งอย่างภาคภูมิใจรวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติได้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและช่วงนี้กลับไปพบกับคุณณัฐฐาค่ะ